ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ V-Shift World Change เราปรับโลกเปลี่ยนนะครับตอนพิเศษ SDG Talk นะครับผมดร.พีระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับตั้งแต่ยุคโควิดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หลายๆอย่างแลกมาด้วยความสะดวกสบายเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่สร้างปัญหาโดยที่เราไม่รู้ตัวข้อมูลล่าสุดที่ผมได้จากกรมควบคุมมลพิษนะครับขยะในประเทศไทยเราทุกวันนี้ทราบไหมครับว่ามีเกือบ30ล้านตันนะฮะทั้งประเทศ 64% ของขยะทั้งหมดก็คือเป็นขยะที่มาจากอาหารนั่นเองหรือเราเรียกว่าฟู้ดเวสต์นะครับและตอนนี้เนี่ยไทยเราเนี่ยกำลังติด1ใน10ของโลกนะครับคนไทยสร้างขยะต่อวันเนี่ยไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลนะครับต่อวันเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถ้าเรามองดูจริงๆแล้วเนี่ยเรานี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมและก็ประเทศของเรารวมไปถึงโลกใบนี้การผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนนั่นเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่ว่ามีการมากรุบรวมกันเพราะว่าการที่เรามีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้นะครับเพิ่มมากขึ้นก็มีการผลิตมากขึ้นมีการบริโภคมากขึ้นแต่โลกเราใบเท่าเดิมมันก็เลยมีความหมายว่าจะทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะผลิตและบริโภคตอบสนองความต้องการที่จำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่เราต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่อันที่สองที่น่าสนใจคือตอนทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็น professor ที่ญี่ปุ่นไปทำมาตรฐานISO 14ด้วยกันนะครับท่านก็บอกว่าเป็น professor ทางวิศวะก็บอกอยู่รู้ไหมในหนึ่งวินาทีโลกเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดไหนเกิด2546นะครับคนเพิ่มขึ้นมันละประมาณ 200,000 คนปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปประมาณ 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีออกซิเจนลดลงอันนี้ผมจะบอกว่ามีคนเพิ่มขึ้นบริโภคเปลี่ยนแปลงไปมีมลพิษมากขึ้นจากการยังไงอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่ไปว่าต่อไปนี้เราจะทำอย่างให้โลกเราอยู่รอดได้นะดังนั้นการบริโภคยั่งยืนการผลิตยั่งยืนก็คือทำอย่างไรให้เราตอบสนองเราได้โดยที่เราไม่รบกวนต่อลูกหลานในอนาคตนี่คือวิธีคิดใหญ่นะครับประเด็นที่อยากที่จะพูดคือสอดคล้องกับที่อาจารย์พูดเลยคือเรามีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรามีความต้องการที่ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นแล้ว2 สิ่งนี้มันก่อให้เกิดอิมบาลานซ์หรือที่เรียกว่า climate change ในปัจจุบันนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยคือถ้าเกิดเรามองในเชิงของการบริหารจัดการธุรกิจเนี่ยวิธีนึงที่จะต้องเข้ามาจัดการคือการเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้พื้นที่น้อยลงผมคิดว่านี่คือโจทย์หลักนะครับอันนี้ขาหนึ่งอีกขาหนึ่งเนี่ยเมื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยคือเราก็ต้อง enhance capacity ในขณะเดียวกันเราก็ต้องลด cost ถูกไหม cost เหล่านี้มันกลับมาลักษณะแบบไหนมันก็กลับมาในเรื่องของพวกที่เป็น food waste หรือกระบวนการหรือของเหลือใช้ในกระบวนการการผลิตก็สิ่งที่น่ากลัวมากเพราะว่าเราจับต้องทรัพยากรไม่ได้เราไม่สามารถที่จะคำนวณทรัพยากรออกมาเป็นภาพของเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าตังค์ได้ในวันนี้ข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้คำนวณมาคร่าวๆนี่คือว่าในปี2080เนาะจะเป็นปีที่เราเริ่มที่จะเห็นผลที่ค่อนข้างที่จะส่งผลรุนแรงคำถามคือว่า2080ตรงนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เป็นหลานเหลนเรานี่แหละที่เขาจะอยู่กันอยู่ใช่ไหมซึ่งอันนี้แหละคือเรากำลังส่งมอบความหายนะให้กับเขาทั้งที่เราเองเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หรือพยายามที่จะแก้ปัญหาคือเราคอนซูมกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องคุณลูกก็จะมาบอกโอเคงั้นเราก็ต้องมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมใหม่เพื่อมาคิดใหม่ทำใหม่เพื่อให้มันแบบตอบโจทย์กับบริบทที่สภาวะโลกเราที่มันเปลี่ยนแล้วคนเราก็เยอะขึ้นด้วยคือเหมือนกับง่ายว่าเหมือนสมัยก่อนเรามีบ้านหลังนึงเราอยู่กันแค่2คนพ่อแม่ตอนหลังเรามีลูกเรามีลูกก็มีลูกมีลูกคนที่1คนที่2คนที่3เพราะฉะนั้นบ้าน1หลังจากที่แต่ก่อนอยู่กันแค่ 2-3 คนมาอาจจะกลายเป็นอยู่กัน6 7 8คนเพราะว่าประชากรเรามากขึ้นห้อง2ห้อง3ห้องอาจจะไม่พอเราจะจัดสรรใหม่ยังไงอันนี้คือเหมือนเป็นโจทย์ถ้าพูดเห็นภาพไงเราจะจัดสรรกันใหม่ยังไงเนาะเพื่อให้เรายังคงอยู่ได้ในพื้นที่เดิมเพราะเราไม่ได้มีโลกใบที่2ที่3เนาะเราดูเรื่องของเวสเป็นหลักนะคะการจัดการเวสเพราะว่ายิ่งเวสเยอะมันก็คือคอนซูมมาเยอะฟู้ดเวสเนี่ยถ้าเลเซว่าถ้าเราเลี้ยงหมูซะ3ตัวเราจะมีหมูที่ทิ้งไปเลยที่เราไม่ได้กินสุดท้ายปลายทางเนี่ยอยู่ประมาณ1ตัวหรือแม้กระทั่งพวกผักเราปลูกขึ้นมาได้3หัวเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยสุดท้ายปลายน้ำเราจะเหลือผักกาดประมาณ1หัวที่เราโยนทิ้งไปที่เราไม่ได้ใช้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีอีกคนอีกกลุ่มนึงของโลกเลยว่าที่เขาไม่มีจะกินถ้าเราเหลือไอ้เจ้าหมู1ตัวหรือว่าเหลือแคเบจ1ตัวเนี่ยเหลือผักกาด1หัวเนี่ยวิธีการง่ายๆของเราที่ทุกวันนี้เราทำกันอยู่จริงๆก็คือว่ารถขยะเขาก็จะขนออกจากกทม.ไปแล้วเขาก็ไปดรอปอยู่แถวๆ
อาจจะเป็นหลุมขยะแถวอ่อนนุชหรือว่าแถวแพร่กษาอะไรก็ตามนะเพราะมันก็ลงแลนด์ฟิลแบบนั้นแหละสิ่งที่เกิดขึ้นกับการลงแลนด์ฟิลพวกเนี้ยมันก็ก่อแก๊สมีเทนมหาศาลจากการจำกัดขยะโดยการหลุมฝังกลบนี่ตัวเครื่องตัวนี้มันมากำจัดไอ้ตรงเนี้ย1คือเราไม่ต้องขนถ่าย2คือถ้าเราเหลือหมูหรือผักกาดพวกนี้เราก็ทิ้งเทลงเครื่องไปเลยวันรุ่งขึ้นมันจะกลายเป็นปุ๋ยให้เราไปเลยทีนี้ปุ๋ยเราก็จะมีระบบที่มันสามารถปลูกใส่สนามหญ้าแถวบ้านเราต้นมงต้นไม้แถวบ้านเราให้มันสร้างออกซิเจนใหม่ขึ้นมาในชุมชนเมืองของเราต่ออันนี้คือนวัตกรรมอันนึงที่มันมาตอบโจทย์ชีวิตสำหรับคนเมืองอันใหม่สำหรับเรื่องของเอจิ้งโซซายตี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีมิติของสุขภาพกับมิติของการคือการที่จะอยู่เป็นนานๆได้มันก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถูกไหมครับแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีเรื่องของโครงสร้างเจริญเติบโตของเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยการที่เราจะบอกว่าเอ๊ะเราจะมีชีวิตอย่างรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าต่อไปเนี่ยผมคิดว่าทำอย่างไรให้ wellness ไม่ใช่เฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรื่องสุขภาพอื่นๆด้วยอากาศด้วยอาหารด้วยโควิดนี่เป็นตัวทดสอบระบบที่ดีของประเทศไทยเรื่องของอะไรเนี่ยฮะเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าผมว่าในองค์การทำไว้ก็คือผลกระทบอะไรก็ตามแต่ถ้าบ้านเรามีกินมีใช้อยู่ในพื้นที่เรากระทบน้อยนะครับแต่เราจะทำยังไงให้มันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ให้ช่วยกันได้มากขึ้นแชร์ริ่งกันมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่เป็นเยอะแยะนะครับผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเป็น10ประเทศในโลกที่เป็น food surplus country หมายความว่าเรามี bio biodiversity เนี่ยแล้วก็ใช้ในการดูแลประชาชนเนี่ยมีอยู่มากแต่ใช้อย่างไรเป็นประโยชน์กับพวกสังคมมากขึ้นตอนนี้ก็คงจะเป็นที่มาที่ไปทำไมรัฐบาลมาขับเคลื่อน BCG ด้วยนะครับเพราะท่านเห็นว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เรามีสเปงอยู่แต่เราต้องใช้ประโยชน์ให้มากสร้างคุณค่ากับมูลค่ามากขึ้นประสบการณ์ที่ผมลงไปในชุมชนแล้วไปทำอะไรต่างๆมาเนี่ย Aging Society เนี่ยมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับภาคผลิตนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาเราลงไปในพื้นที่แปลงนาหรือลงไปในพื้นที่ต่างๆที่ทำด้านกสิกรรมเกษตรกรรมเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ประกอบอาชีพเหล่านั้นเป็น Aging Society ทั้งสิ้นเพราะว่าคนหนุ่มๆสาวๆแทบจะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยในมุมมองของผมคือในขณะที่ประเทศเรามีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมมองว่าข้อที่หนึ่งคือว่าคนเหล่านี้ก็จะมี productivity ที่ตกลงนะอันนี้นี่คือปัจจัยที่ผมมองเห็นเลยว่า aging society จะมีผลกระทบตรงกับ productivity คือภาคการผลิตและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับ food sustainability ของโลกแหละเอาเรื่องของการผลิตก่อนนะครับการผลิตเนี่ยเราก็หากระบวนการในการที่จะลดการใช้ทรัพยากรลงหรือใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ไปจับมือกับพวกสถาบันต่างๆนะครับ เพื่อที่จะขอองค์ความรู้สิ่งนึงที่เราทำเลยคือเราลดการใช้พวกแก๊ส LPG ลงในกระบวนการการผลิตแล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้พวกเปลือกแมคคาซึ่งเปลือกแมคคาเนี่ยเดิมเนี่ยคือเขาไม่ย่อยสลายเลยคือแบบทิ้งเอาไว้10ปีเนี่ยคือเอาไปทำถนนได้เลยเพราะว่ามันเป็นมีความหนาแน่นมากแล้วยังไงมันก็ไม่ย่อยสลายเนี่ยเราก็เอาไปเผาเพราะว่าเขามีน้ำมันอยู่ในตัวเปลือกเพราะฉะนั้นเยอะๆเขาก็ให้เปลือกแมคคาเดเมียใช่ไหมเปลือกแมคคาใช่เปลือกแมคคาเดเมียก็เปลือกแข็งๆสีน้ำตาลแล้วก็เอามาใช้ในการอุ่นน้ำในกระบวนการการผลิตของเราจากเดิมที่เราต้องใช้แก๊ส LPG อุ่นน้ำตอนเช้าๆที่อุณหภูมิประมาณสักเซซะว่า22 องศา 23 องศาเนี่ยก็อุ่นขึ้นไปที่60-70เสร็จแล้วพอถึง60-70ปุ๊บเราเข้าไปใช้ตัว LPG เนี่ยมันก็ใช้พลังงานน้อยกว่าอันที่2เนี่ยพวกโรงงานของเราต่างๆที่ผลิตพวกสินค้าหัตถกรรมเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะมีเรื่องของเศษผ้าที่เหลือเยอะจากการตัดไม่ว่าจะเอามาทำเป็นกระเป๋าทำเป็นเสื้อผ้าทำเป็นโฮมแวร์ต่างๆเราก็เริ่มที่จะเอาของเหล่านี้นี่มาแปรรูปเป็นสินค้าชิ้นเล็กนะครับแล้วเราก็บวกกับคอนเซปต์ของการสร้างงานสร้างอาชีพไปเลยถ้ามันเกิดเป็น inclusive economy ขึ้นเราก็ไปพัฒนาเรื่องของการทักษะการทำการเย็บผ้าของชุมชนเอาเจ้าหน้าที่เราเอาดีไซเนอร์ลงไปสอนมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรให้แล้วงานเหล่านี้ก็ส่งให้ชุมชนเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเศษผ้าที่เหลือก็กลายเป็นสร้างรายได้ให้กับชุมชน SCP เองก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่1992มีการขับเคลื่อนเรื่องการทำให้โลกมันยั่งยืนทำได้อย่างไรก็มีการพูดถึงการผลิตการพวกยั่งยืนก็อย่างที่ผมเรียนไปพอมีการขับเคลื่อนปุ๊บประเทศไทยก็มีการทำเป็นแผนเรียกว่า roadmap นะฮะ SCP roadmap ประเทศไทยปี2560ถึง2580พูดถึงแผนการรับสิ่งแวดล้อมแล้วมาขับเคลื่อนก็เป็นแผนเราฟังกันมาการผลิตการพวกยั่งยืนมีทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทำอย่างไรมันขับเคลื่อนไปทางเดียวกันเป็นออฟฟิศเล็กๆเนาะแล้วก็เลยเหมือนกับมี
โซนที่มีพนักงานทานอาหารอยู่ประมาณสักไม่เกิน100คนมันก็จะมีขยะอยู่วันนึงสักประมาณ5โล10โลในแง่ที่เป็น zero waste อ่ะมันไม่ได้ง่ายนักที่เราจะขุดหลุมหมักทำปุ๋ยอยู่ในออฟฟิศของเราไอ้เครื่องนี้มันก็ไปตอบโจทย์ว่าสมมติเรากินข้าวไม่หมดเรามีอาหารพนักงานรวมๆกันเทรวมๆกันอยู่ในถังแล้วก็เทลงไปในเครื่องเลยแล้ววันรุ่งขึ้นมันก็จะยุบปริมาณไปจาก 100% เหลือประมาณสัก 10% นะคะแล้วก็ไอ้ 10% นั้นเนี่ยมันไม่ใช่ขยะอีกต่อไปละมันกลายเป็นปุ๋ยแห้งๆร่วนๆหน้าตาเหมือนดินเงี้ยเราก็เอาไปโรยใส่ต้นไม้ปีนี้เรามีเอมว่าเราจะทำให้ได้สักประมาณอีก10พื้นที่เพิ่มซึ่งมันเป็นการถ่ายความเกินจากเมืองไปสู่ความพอดีให้กับชุมชนลองนึกถึงถ้าเราเก็บอาหารในรูปของขยะที่เราเหลือค่ะ2วันก็คงเน่าส่งกลิ่นแล้วแนมหนูมดแมลงสาบเข้ามาในพื้นที่เนาะแต่พอเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นแบบนี้ได้มันก็นำไปส่งต่อแล้วก็มันก็ไปสร้างอะไรใหม่ๆที่มันเป็นพอดีมันทำให้เกิดความพอดีของอีโคโนมีอีกอันนึงก็คือว่าการที่เราไม่เอาขยะไปลงไว้ที่หลุมฝังกบตามรถขยะไปมันก็การเป็นการลดมีเทนเต็มๆการที่เราไม่ปล่อยมีเทนแล้วก็เคลมได้เลยว่าทางคอร์ปอเรทเองก็คือเป็นมีเทนเป็นศูนย์ในโก12เนี่ยคือเรื่องของ responsible consumption กับ responsible production ถ้าเกิดว่าทุกคนมีความเชื่อว่าในปัจจุบันนี้เรากำลังยืมทรัพยากรของลูกของหลานอยู่แล้วมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยโมเดลในการทำธุรกิจต้องเปลี่ยนข้อที่หนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้เราเห็นปัญหาเรื่องโลจิสติกในการขนย้ายสินค้าเยอะมากหลายคนเนี่ยต้องขนย้ายสินค้าจากหลายๆจังหวัดที่จัดซื้อไปที่ warehouse กลางเพื่อที่จะ distribute ออกไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดฟุตพริ้นเรื่องการส่งของจากจุดต่างๆมาเป็น central warehouse แล้วก็วิ่งกลับไปซึ่งบางทีเนี่ยจุดที่มันจะต้องไปกับจุดที่เขาซื้อของมันไม่ได้อยู่ห่างกันเยอะทั้งภาพนี้คือสิ่งที่สามารถที่ดำเนินการได้ในเรื่องของต้องใช้คำว่าregional sourcing หรือการรับซื้อจากภูมิภาคต่างๆเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องโลจิสติกลงอันที่สองเนี่ยต้องมามองในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในวันนี้ประสิทธิภาพทั้งหมดยังอยู่กับบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่เพราะนั้นยกตัวอย่างเช่นว่าบริษัทไหนก็ตามที่ผลิตสินค้าเกษตรกรรมที่ทำเองหรือปศุสัตว์ที่ทำเองจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าที่ชาวบ้านทำเสมอคำถามคือว่าทำไมเหตุผลคือองค์ความรู้เซตองค์ความรู้ที่ไม่เหมือนกันที่ไม่เท่ากันผมคิดว่าผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีอำนาจในการต่อรองสูงมากแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจส่วนใหญ่เขาก็ count on หรือเขาพึ่งว่าผู้บริโภคจะไม่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนหมายความว่าผู้บริโภคก็จะบอกว่าฉันก็ซื้อของฉันแต่ฉันก็จะไม่ถามหรอกว่าสินค้าที่ฉันซื้อเนี่ยที่บอกว่ามันออร์แกนิกเนี่ยมันออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแล้วที่มาเนี่ยมันมาอย่างถูกต้องหรือเปล่าการจ่ายมันแฟร์หรือเปล่ากระบวนการในการทำมันจริงจังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้บริโภคลุกขึ้นมาแล้วเริ่มที่จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยฉันต้องการของที่อยู่ในเกณฑ์1 2 3 4 5นี้ผมว่าภาคผลิตเองบริษัทใหญ่ๆเองหรือแม้กระทั่งรายย่อยเองทุกคนก็ต้องปรับการผลิตประเภทยืด SCG 12เนี่ยเขาเน้นดูผลกระทบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ใช่มั้ยฮะตั้งแต่การได้มาวัตถุดิบผลิตขนส่งใช้แล้วทิ้งดูแล้วมันตรงไหนมันเยอะทำยังให้มันลดน้อยลงมีอยู่เมียที่ส่งเสริมการซื้อคือซื้อด้วยทั้งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งซื้อบริการถ้าอาจารย์จะซื้ออะไรมาต้องดูเป็นมิติสิ่งแวดล้อมเช่นเครื่องจักรอันใหม่ก็ต้องพลังงานน้อยลงหรือมีการปลดปล่อย CFC น้อยลงอะไรต่างๆก็คือก็จะมีเรื่องของไครทีเรียซึ่งอันนี้ในระดับสากลก็จะมีฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่1 2 3นะครับประเทศไทยก็จะมีฉลากสิ่งแวดล้อมสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำประเภทที่หนึ่งประเด็นที่ผมเรียนตรงนี้เพราะว่าท้ายที่สุดการจะแก้ปัญหาเนี่ย life cycle thinking เลยเรื่องใหญ่ว่าถ้ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยพยายามให้มันก่อนที่จะเป็นผลกระทบเราทำยังให้มันลดได้น้อยลงก่อนกลับมาดูเรื่องวิถีชีวิตตัวเองก่อนว่าทำอะไรที่จะลดการทำเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นของตัวเองได้มันหลายเรื่องมากเลยคือตั้งแต่เรื่องของการใช้น้ำใช้ไฟก็เลยคิดว่าเรื่องของตัวคาร์บอนฟุตพริ้นนี้ก็จะทำให้เราลดคอนซัมชันได้เรื่องของเสื้อผ้าต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอีกอันนึงที่ต้องมองคือเราควรต้องมองเรื่องการไม่สร้างเวสต์โดยที่กินให้มันพอดีนะครับแล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงบ้างแล้วคนที่เราซื้อผลิตภัณฑ์มาเนี่ย
responsible อย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าผมว่านี่มันจะเป็นเรื่องมันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง movement ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง macro ได้ครับจริงๆการบริโภคที่ยั่งยืนกับบริโภคที่ไม่บีบเบียนใครอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับคือถ้าเรารักจริงเราก็ต้องแสดงออกคืออย่าให้ก็ทำให้มากกว่าพูดนั้นคือรักโลกจริงๆผมก็ช่วงหลังเนี่ยผมอันนี้ผมคิดว่าการที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่อยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ก็คือบริโภคที่จำเป็นนะครับแล้วก็ใช้ที่จำเป็นนะครับแล้วก็นั้นตัวนี้เองจะทำให้เรารู้สึกว่าเรารักเขาแล้วเราก็แคร์เขาเราก็ไม่เบียดเบียนเขาแล้วกันนะครับอยู่ร่วมกันได้ mindset มันต้องเริ่มปรับแหละว่าเพราะจริงๆการไลฟ์ลองของชีวิตคนเราอ่ะมันคือต้องมีออกซิเจนที่ดีมีอาหารที่ธรรมชาติสร้างไว้ไม่ใช่การปรุงแต่งด้วยเคมีมันถ้ามองใน10ปีเมื่อกี้เราพูดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานหมิวว่ามันไม่ต้องอาจจะยังไม่ต้องแคร์ถึงเรื่องรุ่นลูกหลานแคร์รุ่นเราก่อนรุ่นเราเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ต้องรุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะแกเป็นรุ่นเราแล้ว